ิมจินะคะหรือว่าหมูผัดกิมจินะคะจะใช้หมูติดมันนะคะอันนี้หอมหัวใหญ่ค่ะหั่นไว้แล้วเนื้อหมูก็โรยเกลือพริกไทยนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ากิมจิก็เค็มอยู่แล้วแล้วก็โรยแป้งนะคะแป้งสาลีโรยแป้งสาลีเคลือบกับเนื้อหมูให้หมูนุ่มทำให้เนื้อหมูนุ่มมันยาวแล้วก็ตัดนะคะปริมาณก็กะเอานะคะเดี๋ยวจะลงปริมาณไว้ให้สัดส่วนไว้ให้ก็เพิ่มเติมเอานะคะก็จะมาผัดกันเลยค่ะก็ทัดตั้งไฟนะคะก็เปิดแก๊สใส่น้ำมันงาไปนิดหน่อยค่ะเอาหมูลงผัดค่ะก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ใส่ไปเลยนะคะพอหมูสุกนะคะก็เอากิมจิลงเลยค่ะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดนึงเราสาเกสำหรับทำอาหารนะคะเพิ่มความนุ่มของเนื้อนะคะแล้วตรงท้ายก็ใส่กระเทียมบดนะคะอันนี้ใช้แบบสำเร็จอ่ะถ้าใช้หัวสดก็จะหอมมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดใส่จานค่ะเ
ใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโรยงาด้วยนิดนึงค่ะ